สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อกับพิกชะตาลิขิตลักษ้องจัดแขนค่ะคำพูดที่เก่าเคอะเก่าออกมาทำให้ทุกคนในที่นั่นพากันเงียบเงนันเหยียนหวังส่งหรูหนิงจางก,กงจูกลับไปแล้วแต่คนจวนอิงกัวกงถูกรั้งให้อยู่ต่อก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลตอนนี้ได้ยินคำพูดเก่าเคอก็โมโหโจนหายใจแทบไม่ทัน ไทไทรองตระกูลเการู้สึกว่าวันนี้ช่างโชคร้ายสิ้นดีไปวัดไหวาพาดีๆผู้ใดจะรู้ว่าถึงกับท้หมาตกใจต้องพากันตื่นตระหนกตกใจหนักไม่ว่าเย็ยนหวังเฟยยังถูกม้าพุ่งชนเรื่องเช่นนี้แค่ฟังก็ชวนให้หวาดกลัวมากแล้วหมาที่พุ่งชนเย็ยนหวังเฟยยังถึงกับเป็นม้าของจวนอิงกััวกงเอาละสิ ทีนี้ได้ก่อเรื่องใหญ่แล้วผู้ใดร้วนอย่าคิดมีชีวิตสุขสบายไทยไทยรองตระกูลเก่ารีบตามมาจวนเหยียนหวังในจวนกำลังยุ่งกับเรื่องหวังเฟยไม่มีคนต้อนรับนงางทว่าไทายไทยรองก็ไม่ได้ใส่ใจนางเอาแต่สวดมนต์ภาวนาอยู่ในใจไม่หยุดขอให้คุ้มครองเหยียนหวังเฟยอย่าได้เกิดเรื่องใดขึ้น ไม่เช่นนั้นจวนอิงก,กวัวกงก็คงต้องรับกรรมเองแล้วตอนท้ายๆรองตระกูลเกาเห็นเหยียนหวังก็ยืนขึ้นทันทีตามสัญชาต,ตยานนางยืนอยู่ด้านข้างคิดจะพูดแทนตระกูลเก่าสักคำสองคำแต่ก็ไม่กล้าจริงๆนางยังไม่ทันจะคิดออกเลยว่าควรทำอย่างไรก็ได้ยินเกาเคิากล่าวเสียงราบเรียบว่า เขามีวาจาอยากกล่าวกับเยียนหวังตามลำพังความหมายแฝงในวาจาเหมือนว่าครั้งนี้ม่ใช่อุบัติเหตุไทไทยรองตระกูลเกาแอบสูดลมหายใจยังหวาดกลัวคำว่าตกใจไม่อาจบรรยายสภาพจิตใจของนางในตอนนี้ได้แล้วตามหลักเกาหลันควรปฏิบัติแม่สามีอยู่ด้านในแต่นางเห็นกู้หุยเหยียนออกมาในใจก็กระตกวูบ แอบตามออกมาด้วยตอนนี้เกาหลันยืนอยู่หลังนั่งร้านดอกไม้ตรงประตูวงเดือนในลานกว้างนั่งร้านดอกไม้ที่เท้าไม้เหี่ยวเฉาเป็นานแล้วแห้งกรอบม้วนพันติดกันเมื่อยืนอยู่ด้านหลังจึงไม่เป็นที่สังเกตยอย่างยิ่งเกาหลันเดิมก็ไม่คิดจะโผล่ออกไปยิ่งพูดมากก็ยิ่งผิดมากไม่พูดไม่ผิดวันนี้นางมาเพื่อรอดูท่าที และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จึงไม่จำเป็นต้องเผยตัวแต่พอได้ยินวาจากเก่าเคอหัวใจนางก็เต้นโครมครามอดเงยหน้ามองไปทางเก่าเคอไม่ได้ตั้งแต่เก่าหลันได้ยินข่าวเรื่องรับบุตรบุญธรรมก็ดูแคนลูกหลานสายรองที่ยากจนซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติน้องคนนี้มากนี่เป็นครั้งแรกที่เก่าหลันได้ประเมินมองเก่าเคอจริงจัง พอได้พินิจดูเช่นนี้เกาหลันจึงพบว่าเกาเคอเหมือนตัวสูงกว่าที่นางนึกภาพไว้เล็กน้อยกริยาท่าทีก็ดูดีสะอาดตากว่าที่นึกภาพไว้เล็กน้อยเกาหลันแอบกำมือแน่นกูเฉิงยาวก็ตามบิดามาด้วยทันทีที่ได้ยินคำพูดของเกาเคอเขาก็หลุดปากออกมาว่าเจ้าหมายความว่ายอย่างไรกู้เฉิงยาวกล่าวจบ จึงได้รู้ตัวว่าไม่เหมาะสมบิดาก็หยุดตรงนี้เขากล้าแย่งบิดาพูดได้อย่างไรและหลินเว่ซีก็เป็นพระชายาเอกของบิดาบุตรชายอย่างเขามาแย่งถามขึ้นก่อนเป็นการเสียมารยาทมากจริงๆกู้เฉิงเหยาหันไปมองกูห้หุยเหยียนทันทิบิดาของเขาเพียงมองตรงไปข้างหน้าสีหน้าเคร่งครึมมองอารมณ์ไม่ออกทั้งอย่างมีได้เหลือบแลมาที่เขา เกาเค้รเดาภาพนี้ได้ก่อนแล้วเยียนหวังจะเป็นคนที่ถูกโน้มน้าวง่ายๆได้อย่างไรกันเขาก้าวขึ้นหน้ามาก้าวหนึ่งประสานมือคาระวะอย่างนอบน้อมอีกครั้งหวังเฟยเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บข้าน้อยทราบว่าตนเองมีความผิดยากละเว้นขอเยียนหวังลงโทษเพียงแต่ก่อนการลงโทษนี้ข้าน้อยมีวาจาบางประการอยากขอให้เหียนหวังพิจารณา เกาเคอกวาดตามองไปรอบทิศโดยยังคงยืนปักหลังนิ่งไม่ขยับความหมายเกาเคอชัดเจนมากกู้ฮุยเยียนใช้สายตาล้ำลึกประเมินมองเขาอยู่คู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวว่าเจ้าตามข้ามาสีหน้าเกาเคอแม้ว่าจะดูนิ่งแต่รอบถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างโล่งอ,อกคนที่เหลือจ้องมองกู้หุยเยียนพาเกาเคอออกไป พอเงาร่างทั้งสองหายลับไปคนที่เหลือต่างก็พากันสบตากันไปมาล้วนแปลกใจแล้วก็นึกสงสัยเก่าเคอตามไปห้องหนังสือเพียงลำพังเขาต้องการพูดอะไรกับเยียนวังเก่าเคอกลับมาเร็วเกินคาดพอไท่ายๆรองตระกูลเกาเห็นเขาก็รีบก้าวเข้าไปหาเจ้าพูดอะไรกับเยียนวัง ไม่มีอะไรก็แค่เรื่องที่ค้นพบระหว่างทางเล็กน้อยที่แท้ก็คิดล้างความผิดให้ตนเองความตึงเครียดสายหนึ่งที่ขมวดแน่นอยู่ในใจของไทไทรองยังไม่ทันได้คายตัวก็ขมวดตึงขึ้นอีกครั้งเช่นนั้นเหยียนหวังว่าอย่างไรทำดีที่สุดแล้วที่เหลือก็แล้วแต่ฟ้าข้าได้ทำสิ่งที่ข้าทำได้แล้วเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเหยียนวัง ข้าเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกไทยไทยรองตระก,กูลเก่าร้อนรอนจนโมโห,โหแล้วจริงๆนางร้อนใจกระทืบเท้ากล่าวว่าเกิดเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรจวนเราเตรียมมาให้คุณชายแต่ไหนแต่ไลยล้วนเป็นมาเชื่อฟังทำไมอยู่ๆตื่นตกใจได้ข้าว่าเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังแน่ผู้ใดใจดำเช่นนี้ถึงกับกระทำเรื่องยืมดาบฆ่าคนเยี่ยงนี้ได้ เก่าเคอได้ยินข้อสงสัยของไทไท,ทรองตระกูลเกา่าก็มิได้ตอบอะไรแต่เขาหันหน้ากลับไปมองทางนั่งร้านไม้เหลือยแห้งกรอบที่บทบางสายตาริมกำแพงทางเดินนั่นเงียบๆสีหน้าเก่าเคอไม่สนใจตอบไปอย่างไม่แยแสประโยคหนึ่งซึ่งก็มิอาจทราบได้ว่าแท้จริงกำลังตอบผู้ใดผู้ใดจะรู้เรา แต่มีเหยียนหวังอยู่คิดว่าเรื่องราวสกรปรกทุกเรื่องล้วนต้องปรากฏความจริงออกมาพออิงกัวกงฟูเหรินได้รับข่าวก็นั่งไม่ติดยืนก็ไม่เป็นสุขหมาของจวนอิงกัวกงถึงกับพุ่งชนเหยียนหวังเฟยได้ยินว่าในตอนนั้นหวังเฟยเกิดปวดท้องขึ้นมาสวร์อิงกัวกงฟูเหรินแค่คิดก็รู้สึกว่าหน้าผากก็หลังเหงื่อเย็นออกมาแล้ว หากเกิดเหตุอะไรกับคันนี้ของเยียนหวังเฟยด้วยระดับทา่าทีที่เยียนหวังให้ความสำคัญกับลินเวยซีและบุตรในท้องนางมากเช่นนี้อิงกวัวกงฟูร่รนถึงกับไม่กล้าคิดต่อเลยจริงๆระยะนี้จวนอิงกวัวกงต้องเผชิญเรื่องราวมากมายถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในราชสำนักพึงจะได้หายใจหายคอแต่ถ้าหากล่วงเกินเยียนหวัง เช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีชีวิตต่อแล้วดังนั้นพอเก่าเคอกับไท่ไท,ทรองตระกูลเก่ากลับมาฟู่เหรินผู้เท่าก็ตามเกาเคอมาหาทันทิเยียนหวังเรียกพบเจ้าตามลำพังเจ้าพูดอะไรกับเขาตอนนี้ไม่มีคนนอกต่อหน้านายหญิงจวนอิงกัวกงเก่าเคอถอนหายใจในที่สุดก็บอกเล่าความสงสัยในใจออกมาว่าฟูเหรินผู้เทา ข้าสงสัยว่ามีคนแอบวางแผนให้ร้ายจวนอิงกวัวกงกล่าวให้ถูกต้องก็คือวางแผนให้ร้ายเขาคนลงมือไม่ได้คิดจะลากตระกูลเกา่าลงหลุมฝังไปหมดทั้งตระกูลแต่เรื่องนี้ไม่สำคัญเกาเคอแค่แก้สองสามคำก็เปลี่ยนเป้าหมายกลายเป็นทั้งจวนอิงกวัวกงได้ตอนนี้เก่าเคือยังไม่ได้ผ่านพิธีรับบุตรบุญธรรมอย่างเป็นทางการ จึงยังไม่อาจเปลี่ยนมาเรียกท่าญญาแต่อิงก,กวัวกงฟู่เหรินไม่ได้ทันสังเกตเรื่องพวกนี้ความสนใจทั้งหมดของนางอยู่ที่ข่าวอันน่าตกใจที่เก่าเคิอเผยออกมามีคนคิดให้ร้ายจริงๆหรือขอรับและข้าสงสัยว่าลงมือที่ถุงหอมเกาเคิอกล่าวว่าถุงหอมหรือข้าน่าจะถูกคนเติมเครื่องหอมลงไปมาได้กลิ่นนี้ก็จะเกิดอาการบ้าคลั่งได้ และเป็นไปได้มากว่าอีกคนก็ห้อยถุงหอมพิเศษนี้เช่นกันหมาบ้าค้างถูกกลิ่นนี้ล่อก็จะพุ่งตรงไปทางนั้นแต่คําพูดส่วนหลังนี้เก่าเคอไม่ได้พูดออกมาสาเหตุง่ายมากม้าตัวนั้นวิ่งเข้าหาเหยียนหวังเฟยและตอนนั้นผู้ที่ติดตามอยู่ข้างกายเหย,ยนหวังเฟยคือผู้ใดเก่าเคอเข็นเสียงเยาะในใจเบา แผนการปาหินก้อนเดียวโดนนกสองตัวเนี่ยถือว่าไม่เลวเลยเพื่อที่จะกำจัดเขาทิ้งคนที่ลงมือคงทุ่มเทมไม่น้อยถึงกับยอมเสี่ยงภัยใหญ่หลวงขนาดนี้ทั้งใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อด้วยอิงกวัวกงฟูเรินิ่งอึ้งไปพักใหญ่สีหน้าค่อยๆเย,ย็นเยียบขึ้นมาก็หมายความว่าในจวนเรามีไส้ศึกชั่วแฝงตัวอยู่หรือ คนที่สามารถแตะต้องของประจำตัวเก่าเคอและมีโอกาสเติมเครื่องหอมลงไปได้เห็นได้ชัดว่าเป็นคนของเรือนหลังในจ้วนอิงกวัวกงและดูท่าแล้วสถานะต้องไม่ต่ำต้อยอิงกวัวกงฟูเรนโมโหเพิ่งโทสะลุกโชนขึ้นมาทันทีนางไม่รู้ว่านึกอะไรขึ้นมาสีหน้าเยียบเย็นเฉียบขาดกระแทกไม้เท้าเสียงดังลั่นแววตาล่ากับเก็ดน้ำแข็ง น้ำเสียงดุดันยิ่งแสดงความเป็นอิงกวัวกงฟู่หรินผู้ผ่านประสบการณ์ลมฝนตลอดห้าสิบปีออกมาทันทีถุงหอมนั่นละ่ะมอบให้เหยียนหวังไปหมดแล้วเกาเครอนิ่งไปก่อนจะสำทับขึ้นว่าห่านป่าบินผ่านย่อมทิ้งร่องรอยต่อให้ดำเนินการลับๆเพียงใดก็ย่อมต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้หากตอนนี้ฟู้หรินผู้เท่าค้นหาทั้งจวนอิงกวัวกง น่าจะยังพอหาร่องรอยพบได้บ้างอิงกวัวกงฟูเหล่นเค้นหัวเราะเสียงเย็นกล่าวว่าหากคนผู้นี้ถูกฆ่าจับได้จริงไม่ว่าจะสถานะใดมีเกียรติยศหน้าตาเพียงใดกล้าเอาทั้งจวนอิงกวัวกงมาเป็นมากข้าต้องไม่ปล่อยไว้แน่ๆเกาเคอหางคิ้วกระตุกมุมปากกระดกเล็กน้อยกลมนานิ่งเงียบผ่านไปสองสามวัน อิงกวัวกงฟูหินอ้างว่าไปเยี่ยมหลินเวยซีพาบรรดาผู้น้อยในจวนไปขอขมาที่จวนเยียนหวังด้วยตนเองฟูหลนผู้เทาคิดว่าสตรีพูดจาง่ายกว่าตอนนี้หลินเวยซียังตั้งคันน่าจะยิ่งใจอ่อนไปพบปะพูดคุยกับหลินเวยซีน่าจะง่ายกว่าเยียนหวังมากน่าเสียดายฟูหินผู้เทาไม่ได้พบหลินเวยซี กู้หุยเหยียนให้คนรัง้งคนจวนอิงกวัวกงเอาไว้กล่าวว่าสองสามวันนี้นางต้องพักรักษาคันรบกวนไม่ได้ไม่พบคนนอกใดทั้งสิน้นก้อนหินในใจอิงกวัวกงฟู่เรนก็ยิ่งหนักอึ้งมากขึ้นไปอีกหลายส่วนได้ยินว่านางข้าหลวงซึ่งรับพระเสาวนีเฉียนไทโหมาเยี่ยมก็ถูกเหยียนหวังรังเอาไว้แล้วพวกนางที่เป็นแค่คนของจวนกวัวกง จะวาดหวังข้อยกเว้นอะไรได้ยามนี้อิงกวัวกงฟูเ่เดินก็ได้แต่อึ้งไปแต่นางพยายามฝืนยิ้มถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลรบกวนหวังเฟยพักรักษาคันเป็นข้าไม่ทันคิดเองมีทราบวัดสองสามวันมานี้หวังเฟยสุขภาพดีขึ้นบ้างหรือไม่ข้านำตำรับยาบำรุงคันมาด้วยนี่เป็นตำลับที่ข้าฟังมาจากหลายแห่งในหลายปีมานี้ นำมามอบให้หวังเฟยเพื่อให้รู้สึกสบายใจขึ้นบ้างตระก,กูลมีผู้อาวุโสสูงวัยย่อมราวกับมีสมบัติอย่างไรอิงกวัวกงฟูเ่เหรินก็มีชีวิตอยู่มาหลายปีตำรับยานอกตำราสะสมจากที่ได้ยินได้ฟังมาในหลายปีนี้ไม่อาจมองข้ามกูฮุยเหยียนไม่ปฏิเสธสายตาเขาเหลือบมองผ้าที่ฟูเ่เหรินผู้เฒ่านำมามอบให้แวบหนึ่ง จากนั้นผู้ติดตามด้านข้างก้มหน้าลงเข้าไปรับผ้ามากูหุยเหยนรับผ้ามาแล้วก็เปิดออกดูก่อนจะค่อยๆหมวนเก็บน้ำเสียงสงบนิ่งใครก็ได้ไปตามซื้อจือกับซื้อจือเฟยมาอิงกวัวกงฟูเหรลนไม่เข้าใจแต่ไม่รู้ทำไมในใจเหมือนมีลางสังหรณอไม่ดีขึ้นมาหวังเยี่ยนนี่ท่านฟู่หรลนผู้เท่ามาเยี่ยมเยือนโดยเฉพาะ น้ำใจนี้ค่าขอรับแทนหวังเฟยแต่ฟูเหรินผู้เท่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนพบหวังเฟยมีวาจาอะไรคุยกับข้าก็พอกูฮุยเหยียนกล่าวถึงตรงนี้ก็ถึงกับหัวเราะเบาๆพอดีเลยมีบางเรื่องข้าอยากจะสอบถามต่อหน้าฟูเหรินผู้เท่าอิงกวัวกงฟูเหรินใจเต้นโครมคลามนางมีลางสังหรณ์เหมือนจะมีเรื่องบางอย่างที่เหนือการควบคุมของนาง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและไม่อาจปัดเป่าให้ผ่านพ้นไปได้กู้เฉิงเยาวกับเกาหลันมาถึงอย่างรวดเร็วกู้เฉิงเยาวกวาดตามองรอบหนึ่งสายตามองผ่านเกาเคอและพวกอิงกวัวกงฟู่เหรินแต่ไม่ได้หยุดอยู่ที่ใครจากนั้นก็เบนสายตาไปที่กูห้หุยเยียนแล้วคำนับทันทีท่านพ่อเกาหลันก็คำนับตามหางตานางเหลือบมองคนของเยียนหวังปิดประตูห้องลง ในห้องพันสลัวลงอย่างเลี่ยงไม่ได้ในใจเกาหลันสะดุ้งเฮือกมือและเท้าอยู่ๆพันหนักหน่หนวงขึ้นมายัางไม่เคยเป็นมาก่อนเยียนหวังหมายความว่าอย่างไรหลายวันก่อนเกาเคอร์ได้มอบถุงแผลใบเนี้ยให้ข้าเพราะเขาสงสัยว่าเครื่องหอมด้านในมีปัญหาสองสามวันนี้ข้าจึงให้คนไปสอบถามคอกม้าหลงซีอิงกวัวกงฟู่หรันใจเต้นแรงตึกตัก คอแห้งผากไปหมดแทบจะพูดไม่ออกขอบังอาจถามเยียนหวังผลเป็นเช่นไรหรือผลก็คือได้พบว่าเครื่องหอมที่อยู่ในถุงแพรมียาพิเศษชนิดหนึ่งผสมอยู่จริงยาชนิดเนี้มีเฉพาะที่หลงซีภายนอกเหมือนยาปกติดังนั้นม้าจึงมักจะกินผิดต่อมามีคนต้องการให้การขี่ม้ามีความตื่นเต้นเร้าใจ ก็จะให้ม้ากินญ้าชนิดนี้ก่อนการแข่งขันโดยเฉพาะหวังให้ม้าระเบิดพลังออกมาในเวลาอันสั้นได้ก็ยิ่งดีถุงแพรที่เก่าเครอเอาให้ค่าก็มีญ้าแห้งชนิดนี้กูหุยเหยียนน้ำเสียงนิ่งเรียบแต่ฟู่เหรินผูทเทาฟังแล้วก็ตกใจแทบสิ้นลมเกาเคอถูกคนให้ไรเรื่องแทบไม่น่าเชื่อเชน่นนี้เย็ยนหวังเชื่อหรือ ถ้าหากเยียนหวังรู้สึกว่านี่เป็นเก่าเคอร์อหรือจวนอิงกวัวกงจงใจใส่ย,ยานั้นเข้าไปในถุงหอมจะทำอย่างไรอิงกวัวกงฟู่เริ่นแตกตื่นตกใจถึงกับใช้ไม้เท้ายันกายขึ้นหวังเยี่ยเก่าเคอเพิ่งสอบจี้เหร่นได้อายุยังน้อยอนาคตไกลเยียนหวังเฟยยังมีบุญคุณที่เป็นคนค้นพบความสามารถของเขา เขาไม่มีเหตุผลที่จะทำ้ายหวังเฟยจริงๆเรื่องนี้ย่อมต้องมีคนคิดให้ร้ายเขาจงใจเลือกวันที่หวังเฟยออกไปไหว้พระแอบเติมเครื่องหอมนี้ลงไปในถุงหอมที่เก่าเคนั้นพกติดตัวเก่าเค่อเหลือบมองไปด้านหลังวับหนึ่งยูยูก็กล่าวขึ้นว่าหากเพียงแค่ม้าถูกกระตุ้นให้คุ้มคังมันก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งไปทางกลุ่มสตรี ที่เย็นหวังเฟยต้องตื่นตกใจความจริงก็เพราะมีคนใช้เครื่องหอมอีกชนิดหนึ่งทำให้มาวิ่งตามกลิ่นนั่นไปจึงได้ทำร้ายเยียนหวังเฟยที่ยืนอยู่ระแวกนั้นฟูเหรินผู้เทาตกใจหันกลับไปมองเกาเคอเกาเคอเจ้าพูดอะไรเห็นได้ชัดว่าฟูเหรินผู้เทาคิดโยงอะไรได้แล้วคนที่สามารถยืนหลังหลินเวยซีได้ยังเปิดเผยและกำชับชักนำทิศทางกลิ่นหอมตั้งแต่ตน้น จนจบนอกจากเกาหลันผู้เป็นสภายแล้วยังมีตัวเลือกใดที่ดีกว่านี้อีกรึแต่คำพูดเหล่านี้เก่าเคอรก็ไม่เคยพูดกับคนในจวนมาก่อนฟูหลันผู้เท่าหนาวเหน็บจากก้นบึ้งของจิตใจนางคิดเพียงว่ามีคนให้ร้ายเก่าเคอและเก่าเคอมอบหลักฐานให้เยียนหวังไปสืบนางจึงปล่อยให้เย็ยนหวังหาหลักฐานอย่างวางใจจากนั้นนำผู้น้อยมาเยือนถึงที่ด้วยตนเอง แต่นางไม่รู้เลยว่ามีกลิ่นหอมนำทางเช่นนี้ด้วยถ้าหากฟูเหรนผู้ธเ่ารู้นางจะปล่อยให้เย็นวังสืบต่อได้อย่างไรเก้าเคอพยักหน้าให้ฟูเหรน้เทาแม้ว่าสองตาจะหลุบต่ำแต่น้ำเสียงปราศจากซึ่งความรู้สึกขออภัยอันใดเรื่องเหล่านี้คิดว่าเย็นวังได้สืบจนกระจ่างแล้วข้าน้อยอเคารพเลื่อมใสยเย็นวังและเชื่อในการตัดสินใจของท่าน ดังนั้นไม่ว่าเหยยนหวังจะจัดการเช่นไรคาน้อยน้อมรับคำสั่งคำพูดเหล่านี้เก่าเครื่อไม่กล่าวในจวนอิงกัวกงแน่นอนเพื่อป้องกันอิงกัวกงสองสามีภรรยามุมมองต่อคนในครอบครัวกับผู้สืบทอดนั้นไม่เหมือนกันอิงกัวกงสองสามีภรรยาอาจคิดปกป้องทั้งวงตระกูลเอาไว้โดยเฉพาะคุณหนูสามเกาลันที่แต่งเข้าจวนเหยียนหวัง และอาจให้กำเนิดล้านสายภรรยาเอกถ้าหากพวกเขารู้เรื่องนี้เขา้ายากจะรับรองว่าพวกเขาจะไม่คิดพยายามปิดบังเต็มที่เพื่อเก่าหลันและสิ่งที่เก่าเคยต้องทำก็คือขจัดเพศภัยภา,ายหลังให้สิ้นซากอิงกวัวกงฟูร่รนคิดไม่ถึงว่าเก่าเคย จะถึงกับเล่นงานนางเช่นนี้ฝั่งจวนอิงก,กวัวกงทางนี้ไม่สงบอีกฝั่งหนึ่งในห้องกู้เชิงเยาวก็ค่อยๆหันหน้ากลับไปมองเกาหลันอย่างไม่อยากจะเชื่อเป็นเจ้าเอาละค่ะเป็นเพื่อนคขา เอาละกู้เชิงยาวนะคะเลดาดีแล้วค่ะหันไปมองเมียตัวเองโอ้เป็นเจ้านี่เองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกาหลันจะปฏิเสธอย่างไรแล้วจะฟังขึ้นหรือเปล่ามีหลักฐานอะไรมายืนยันหรือเปล่าคราวนี้นางจะรอดไหมนะคะไปลุ้นกันในอพิสศส์นะคะสวัสดีค่ะ